แกต้องเล่าว่าอกหักขนาดร้องไห้เลยเหรออ๋อฮะอีนี้ตอนถ้าตอนแหลกกูตบปากเลยร้องๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วร้องหนักขนาดไหนก็หนักมากค่ะใช่เสียเซลค่ะครับผมร้องกับใครร้องคนเดียวหรือไปร้องกับแม่ร้องคนเดียวร้องคนเดียวผมในฐานะฉันเห็นแม่มาตั้งแต่เลขตัวเดียวยันเลข3ที่แอบตกใจนะฮะรู้จักพี่เท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่36เฮ้ยจริงจริงจริงเหรอเดี๋ยวนี้คนเราแบบโกหกอายุตัวเองได้ด้วยแต่เชื่อเพราะว่าหน้ายังเด็กอยู่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขยันหาหมอเขาไว้ลูกมันจะอยู่แล้วก็ใช้บาโนบากิดีที่สุดแล้วความรักนะความรักความรักของแกก่อนวันแรกเนี่ยฉันไม่เคยเชื่อเว้ยในฐานะเป็นพี่มาแล้วเห็นมันแต่ไม่ก้าวขวบหรอกสัก11 12ประมาณนั้นน่ะ11 12อ่ะที่ทำงานกันอะไรเงี้ยจนถึง30ฉันว่าฉันเห็นแฟนมันมาเยอะนะถามว่ามันมีแฟนก็มีมาตลอดใช่ไหมเกือบทุกคนนะอีแน็กเนาะฉันเห็นแฟนแกเกือบทุกคนครับแล้วก็เขาเป็นเหมือนพ่อผมมาประจนภัยกับมันมาก็เยอะแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยอีแน็กผู้หญิงไม่ใช่มันไม่เคยอกหักเพราะอีแน็กเป็นคนผู้ชายคนเดียวที่มันโดนผู้หญิงทิ้งทุกครั้งอยู่แล้วครับครับผมมันเหมือนจะรู้จุดจบอยู่แล้วว่าเนาะอีแน็กไม่ได้มีโอกาสทิ้งใครหรอกแต่ในที่สุดเขาก็จะทิ้งผู้หญิงไม่มีใครทนมันได้แต่ก็ไม่เต็มที่ก็จะเห็นมันเศร้าอยู่ประมาณสักเต็มที่3วันเนาะอีแน็กเนาะอาจจะเกินอยู่บ้างเกินอยู่บ้างแต่มันก็ยังสดชื่นอ่ะก็ยังสดชื่นได้อยู่บ้างครับผมแต่ปรากฏคราวนี้ฮะแม่เป็นเดือนว่ะเดือนเศร้าซึมเศร้าอยู่เป็นเดือนเลยไม่มันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนเรานะที่แบบว่าแบบตัวเราก็แบบว่าอาจจะแบบเคยผูกพันแบบมีความรู้สึกดีส่วนตัวของผมนะในแบบที่ผมคิดนะแล้วก็วันนึงมันต้องแยกย้ายมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเราอาจจะแบบคิดนู่นคิดนี่ไว้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมใช่เมื่อคนนี้เราคาดหวังไหมว่าเราจะว่าจะไปสู่ชิบหายแล้วผมวันนี้ผมจะโดนคนนี้เราคาดหวังเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยเราแต่เราเล่าในมุมความรู้สึกของเราของเราเป็นแปลงคือด้วยทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าหนึ่งอายุผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากๆด้วยนะครับผมมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงก็อย่างคุณแจ็คอะคุณยังเป็นคนดีขึ้นเลยเอาเรื่องมึงวะไม่ต้องเอาเหรอก็ดูแจ็คดิเขายังเป็นแบบมันตั้งใจมีลูกใช่ก็เนี่ยดูสิว่าแบบว่าเขายังเป็นแบบนี้ได้เลยมันไปซื้อยาผมฉันตอนแรกก็อีแจ็คกูถามกูมั่นใจว่ามึงอ่ะยังไงก็ไม่มีลูกมีไข่ใบเดียวมันบอกมันมีไข่ใบเดียวมีไข่ใบเดียวจริงไหมเนี่ยผมสงสัยไม่รู้แล้วมันมีลูกได้มันก็บอกพ่อผมก็มีไข่ใบเดียวแล้วก็มีลูกว่ะอ๋อเหรอใช่มีได้มีได้สรุปแล้วคือยังไงรู้ป่ะมันอ่ะไปซื้อยาบำรุงแบบว่าบำรุงครรภ์อ่ะไอ้ผู้หญิงกินเพื่อทองนะตั้งใจเลยใช่ตั้งใจเพราะอยากมีลูกปีนี้หมอดูบอกว่าดีก็ดีผู้หญิงจ่ายตังค์ด้วยค่ะยายพี่มานั่งนี่ยายพี่ไม่เอาเรื่องแน็กดีกว่าไอ้แน็กแกคิดว่ามันจะมีลูกได้จริงเหรอไอ้แจ็คใช่ไหมเออมีได้ผมเชื่อว่าวันนึงทุกคนก็มีได้อยู่แล้วแหละคนแน็กเองอะอยากมีลูกไหมตอนแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่เคยคิดเรื่องอยากมีนะครับผมแต่ว่าพอโตไปโตมาผมก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติที่มันจะเป็นนะครับผมตามอายุของคนเราแล้วก็ตามช่วงจังหวะเวลาไหนแก่สองคนลองฝึกสกิลสัมภาษณ์มันสิคือต้องบอกว่าไหนลองต้อนให้มันตอบสิเรื่องมันอกหักคือบังเอิญฉันรู้ไงจะเอาเรื่องนี้เหรอจะเอาเรื่องอกหักใช่ไหมอย่าเลยอกหักมันธรรมดาไปผมว่ามีคนแอบมาเล่าให้ฟังว่าแน็กมีคนคุยใหม่แล้วจริงไหมโอ้โหไม่มีครับผมแค่คนที่คุยใหม่จริงๆเลยไม่มีครับผมคุยแบบเพื่อนๆไปก่อนคุยแบบเพื่อนๆแทบไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมนี่ไม่ออกไปไหนไม่เจอใครไม่อะไรเลยครับผมไม่เลยเออใช่ไอ้คุณพูดมาเลยคุณพูดไม่ได้เลยผมมั่นใจอยู่แล้วเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์